สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้ผมอยู่ที่ซอยสมคิดนะครับบ้านปาร์คไนเลอร์ครับด้านนู้นจะเป็นเซ็นทรัลนะครับชิดลมนี่บ้านปาร์คไนเลอร์นะครับเขาจะมีร้านไนเลอร์ขายของที่ระลึกของไนเลอร์ที่ต้นตำรับการเกิดของรถเมล์ไทยและตรงนี้ครับมีรถเมล์โบราณอยู่ด้วยครับผมนี่มีตำนานนะครับรถเมล์นะครับตั้งแต่2452ครับโดยไนเลอร์ตอนแรกเป็นรถลากด้วยม้า8ตัววิ่งให้บริการเส้นทางสายยศเสประตูน้ำสระปทุมแล้วก็ขยายไปทั่วประเทศครับผมไอ้ทั่วกรุงเทพครับโลโก้ของไนเลอร์นะครับจะเป็นเครื่องหมายนี้ครับซึ่งเครื่องหมายนี้จะอยู่ที่ศาลาด้านหน้าด้วยนะครับมาดูด้านหน้ารถนะครับพระโขนงกษัตริย์ศึกครับผมเส้นทางในอดีตก็ท2899เครื่องนี้เนี่ยแบบมันเป็นเครื่องรถบรรทุกได้เลยนะครับผมดูให้ดีนะครับเหมือนกับเครื่องรถบรรทุกแต่ว่ามาต่อหลังคาเป็นโครงรถนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือครับด้านในเนี่ยลักษณะข้างบนเนี่ยอารมณ์แบบพวกเรือเมย์นะครับสมัยนั้นก็มีเรือเมย์รถเมย์นะครับคำว่าเมย์นะครับหมายถึงไปรษณีย์นะครับ MAIL เพราะว่ารถพวกนี้เมื่อก่อนแล้วก็เรือเมย์ใช้ส่งจดหมายครับผมการไปรษณีย์ไทยที่มาเมขาวไนเลิศครับผมยังเหลืออยู่ที่เดียวครับที่ตรงบ้านปางไนเลิศครับผมเป็นระลึกไว้ตำนานของรถเมย์ไทยสายแรกครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสายพระโขนงกษัตริย์ศึกครับรถเมย์ไนเลิศครับผมสวัสดีครับ